astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ท่านอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นการติวสอบครูผู้ช่วยนะครับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะต้องบอกว่ารวมพลคนสอบครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศาสตร์เลยนะครับถ้าน้องจะสอบในตำแหน่งครูนะครับน้องจะต้องสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์แน่นอนในส่วนของภาคขอนะครับก็คือใครจะสอบใบประกอบวิชาชีพน้องก็ต้องสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคขอวิชาเอกนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันพุธ1 ทุ่มตรงประมาณนี้นะครับเราก็จะเจอกันประมาณนี้ทุกวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะฮะทั้งไลฟ์สดไปทั้งกลุ่มลับด้วยนะครับกลุ่มลับคอร์สออนไลน์ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นในช่วงที่1นี้เราจะติวกัน1ชั่วโมงนะครับเราจะถ่ายทอดสดไป2ช่องทางเลยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะยังไม่ได้เข้ากลุ่มลับนะครับก็ดูได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนสามารถดูได้นะครับใครจดโจทย์ไม่ทันนะครับน้องค่อยจดไว้ค่อยจดที่หลังก็ได้กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาเรื่องอะไรมาบ้างนะครับเราไปตะลุยข้อสอบกันเลยครับนะสวัสดีพวกเราทุกคนด้วยนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับน้องกัญญรัตน์นะครับน้องอ่านชื่อไม่ออกอ่านชื่อเฟซไม่ออกโอ้โหโดมิเฟซคือโดมินะน้องไข่นภาสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาเจอข้อสอบอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ข้อที่1เลยนะครับใครทําได้เท่าไหร่น้องพิมพ์คําตอบไว้นะครับพิมพ์ไว้ครับน้องข้อ1ตอบ1 1ตอบ2ตอบ3ตอบ4พิมพ์ไว้ครับนะเราจะได้รู้ว่าน้องทําได้หรือไม่ได้นะครับพิมพ์ไว้นะฮะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับน้องโหลดชีทติวในช่วงที่1นะครับทุกอาทิตย์อาจารย์แก้พยายามอัปเดตชีทนะครับทุกอาทิตย์นะอัปเดตชีทน้องสามารถไปโหลดได้ในกลุ่มลับนะครับนะทุกคนครับข้อที่1เลยนะฮะข้อที่1กำหนดให้ AN เท่ากับ 3N บวก 4 หารด้วยสแควร์รูทของ N กำลัง 2 ลบ 1 นะครับแล้วค่าของลิมิตของ AN เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเท่าไหร่ใครที่อาจจะไม่ว่างตอนนี้นะครับก็กดแชร์ไว้ได้นะครับสำหรับการติวในหน้าเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับใครที่ดูอยู่หน้าเพจนะกดแชร์เก็บไว้ได้ครับดูย้อนหลังได้อาจารย์แก๊ปไม่ลบไลฟ์สดนี้นะฮะไม่ลบครับน้องสามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับหรือถ้าใครยังดูไม่เต็มอิ่มน้องเข้าไปดู YouTube ได้นะครับนี่ YouTube ขึ้นให้อยู่ในหน้าจอแล้วนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะสามารถเข้าไปดูใน YouTube ตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับทุกคนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามลิมิตของ AN เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะข้อนี้เป็นพหูนามทั้งคู่เลยนะครับตัวเศษและตัวส่วนของ AN เนี่ยเป็นพหูนามทั้งคู่ครับน้องช้าๆแล้วกันเนาะขออนุญาตดูตัวบนก่อนตัวบนคือ 3N บวก 4 ตัวล่างคือสแควร์รูทของ N กำลัง 2 บวก 1 นะครับนะอันนี้อาจารย์บอกนะน้องต้องเป็นเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับวันนี้ติวภาคขอนะครับภาคกใครที่เป็นเอกอื่นไม่ต้องมาดูนะครับนะเอาเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับขออนุญาตนะวันนี้ขออนุญาตสำหรับเฉพาะคนเอกคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับนะข้างล่างกับข้างบนนะครับเป็นพหูนามทั้งคู่พอลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยไปเจอลิมิตของอนันต์เนี่ยนะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยสิ่งน้องต้องดูคืออะไรครับดูดีกรีของตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมฮะเป็นยังไงเอ่ยทวนไหมต้องทวนไหมฮะถ้าดีกีขออนุญาตไม่เขียนแล้วกันเนาะตรงนี้อาจารย์อธิบายบ่อยแล้วนะครับถ้าดีกีข้างบนมากกว่าข้างล่างทางบนดีกี5ข้างล่างดีกี4อย่างนี้เรียกว่าข้างบนมากกว่าข้างล่างถ้าดีกีข้างบนมากกว่าข้างล่างนะครับลิมิตของ AN เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยนะครับจะหาค่าไม่ได้นะฮะนี่กรณีที่1นะครับต่อไปกรณีที่2ครับลิมิตของข้างบนมีค่าโทษไม่ใช่ลิมิตนะฮะดีกีข้างบนมีค่าน้อยกว่าข้างล่างเช่นข้างบนดีกี5ข้างล่างดีกี6นะครับข้างบนมีค่าน้อยกว่าข้างล่างนะครับลิมิตของมันเนี่ยเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็น0ครับนี่คือกรณีที่2กรณีที่3ครับสุดท้ายถ้าดีกีของมันมีค่าเท่ากันนะดีกีข้างบนข้างล่างเท่ากันนะครับเช่นดีกี5เท่ากันให้น้องเอาสัมประสิทธิ์หน้าดีกีตรงนั้นมาหารกันได้เลยนะครับทุกอย่างที่พูดมาทั้ง3กรณีนี้ดูกรณีที่ดีกีสูงสุดนะครับทุกคนครับดีกีสูงสุดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ AN ของน้องขออนุญาตซูมให้ดูเลยนะครับ
AN ของเราเนี่ยนะครับดีกรีสูงสุดคือดีกรี1ทุกคนบอกอ้าวอาจารย์ข้างล่างเนี่ยมันดีกรี2นี่นะทุกคนครับแต่มันอยู่ภายใต้ของอะไรครับมันอยู่ภายใต้ของรูทใช่ไหมฮะตอนน้องนึกง่ายๆครับมันก็เหมือนถอดรูทออกมาเนี่ยตรงนี้ก็มีค่า N เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้างล่างก็จะมีเป็นดีกรี1เหมือนกันเพราะมันอยู่ภายใต้สแควร์รูทนะครับตรงนี้น้องใครไม่รู้นี่อันตรายแล้วนะครับถือว่าน้องอ่านหนังสือไม่ถึงเลยนะครับนะน้องต้องรู้นะครับตรงนี้นะฮะตอนนี้แสดงว่าดีกรีข้างบนกับข้างล่างเท่ากันนะครับพอดีกรีข้างบนข้างล่างเท่ากันให้น้องจับสัมประสิทธิ์หน้าดีกรีที่สูงที่สุดมาหารกันนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตขออนุญาตเขียนนิดนึงนะลิมิตของ AN เมื่อ N ของเราเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่าไหร่ครับเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของมันเนี่ยมาหารกันข้างบนครับทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองมันคือสัมประสิทธิ์เป็น3หารด้วยข้างล่างครับข้างล่างคือ n กำลัง2สัมประสิทธิ์มันคือ1ครับคำตอบข้อนี้เลยตอบ3ครับ3ส่วน1ก็คือ3คำตอบก็คือ3ครับตอบช้อยข้อที่3ครับน้องฝนฟับเลยข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะน้องต้องตอบในใจได้นะครับอาจารย์แก๊ปอาจจะไม่ได้รอให้น้องพิมพ์มานี่น้องจอมเทพพิมพ์มาใช่ไหมเยี่ยมเลยตอบ2ครับนะคนอื่นต้องทำได้แบบนี้นะครับต้องทำได้แบบนี้นะเอกคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้เนื้อหาไกลตัวเลยนะครับแล้วออกข้อสอบบ่อยมากนะครับถ้าใครไม่ได้นี่อันตรายแล้วน้องต้องเตรียมตัวแล้วเอกคณิตศาสตร์เนี่ยแม้ว่าวันนี้จะมีการประกาศของสพท.ก็ตามว่าจะมีการเลื่อนสอบนะครับก็คือชะลอการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษไปก่อนอย่าชะล่าใจนะครับน้องถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่นะครับนะโควิดหายไปคุมได้เมื่อไหร่มีการเปิดสอบแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับนะทุกปีเอกคณิตศาสตร์ก็จะพูดว่าอ่านหนังสือไม่ทันน้องนั่นแหละครับน้องจะต้องเอาเวลาช่วงนี้ไปนั่งอ่านหนังสือนะครับนะไม่ใช่มานั่งดีใจโอ้ได้เที่ยวแล้วนะครับถ้าน้องอยากเป็นข้าราชการครูความฝันของน้องนะครับน้องก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับอันนี้คือคำแนะนำนะฮะสวัสดีครับสิริพงศ์สวัสดีครับนะไซไนสวัสดีนะครับนะมาต่อครับทุกคนครับเบญญาภาอ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีน้องหนุ่ม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 สวัสดีนะครับนะสวัสดีอันโอ้ชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะสวัสดีทุกคนนะครับนะทุกคนครับข้อที่2ครับกำหนดให้เซต A เท่ากับเซตของ x เป็นจำนวนจริงโดยที่ลบ 2x บวก 4น้อยกว่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ 3เขาถามว่าแล้ว A เป็นสับเซตในข้อใดนะครับโจทย์ถามว่าแล้ว A เป็นสับเซตในข้อใดการดูสับเซตก็ต้องดูคำตอบของมันใช่ไหมครับนะดูคำตอบของมันว่ามันเป็นส่วนย่อยตรงไหนนั่นเองนะหลายคนพอถึงตรงนี้ปั๊บเอ๊ะแล้วทำไงล่ะน้องดูครับใครมีชีตอยู่กับมือที่บ้านนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอะนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะน้องไฮไลท์ตามอาจารย์ตรงนี้นะครับแล้วดูว่าโจทย์เป็นอะไรที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้โจทย์เป็นสมการค่าสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องแก้ให้ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเริ่มแก้เลยนะครับน้องเขียนอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินทำไงดีครับย้ายค่าสมบูรณ์นะกลับข้างนิดนึงครับสะท้อนมันนิดนึงครับเราจะได้เป็น x ลบ3สะท้อนเลยนะฮะมากกว่าเท่ากับลบ 2x บวก 4อันนี้อาจารย์เชื่อว่าน้องน่าจะทันนะครับแค่สะท้อนสมการนะครับสะท้อนสมการเขียนกลับฝั่งเท่านั้นเองนะฮะแล้วพอน้องเขียนบรรทัดนี้เสร็จแล้วน้องเห็นอะไรไหมครับทุกคนครับเห็นอะไรไหมครับมันคืออสมการค่าสมบูรณ์ที่มีเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับขอย้ำทบทวนนิดนึงน้องพอจำได้ไหมครับเขียนให้ดูนิดนึงนะฮะถ้าน้องเจอค่าสมบูรณ์ของสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับสามเหลี่ยมทำยังไงครับค่าสมบูรณ์มากกว่าทำไงฮะมากกว่าวิ่งออกใช่ไหมฮะเราก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมมีค่าน้อยกว่าเท่ากับสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมมีโทษลบสามเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมมีค่ามากกว่าเท่ากับสามเหลี่ยมตรงนี้วิ่งออกครับน้อยกว่ามากกว่านะครับติดลบสามเหลี่ยมแล้วก็บวกสามเหลี่ยมนะฮะอันนี้ต้องแม่นนะอันนี้ทบทวนให้นิดนึงนะยินดีที่จะทบทวนให้นะครับทบทวนให้นิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราเอาแนวคิดตรงนี้นะครับมาทำกระโจทย์อันนี้นะครับเราก็จะได้ว่าอะไรครับทุกคนครับจะได้ว่าอะไรครับข้างในค่าสมบูรณ์จะได้ว่าเป็น x ลบ3
มีค่าน้อยกว่าเท่ากับลบของไอ้ตัวนี้ลบของไอ้ตัวนี้เราก็ต้องใส่ลบเข้าไปด้วยใช่ไหมครับขออนุญาตใส่ลบเลยนะทุกคนเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบครับแล้วจะได้เป็นอะไรฮะเปลี่ยนตรงนั้นเป็นลบจะได้เป็นอะไรครับลบ 2x ก็จะกลายเป็น 2x ลบ 4ทุกคนอาจารย์แก๊ปขอยัดไม่เขียนอย่างนี้แล้วนะมันเสียเวลาเนี่ยนะครับนี่ลบ 2x บวก 4ขอยัดไม่เขียนอย่างเงี้ยนะครับน้องกระจายลบไปได้เลยเนาะเนอะเราสอบตำแหน่งครูนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องกระจายลบเข้าไปเลยตรงไหนคิดได้ไวขึ้นน้องก็ข้ามไปบ้างอะไรบ้างหรือใครคิดไวกว่าอาจารย์แก๊ปน้องคิดเลยนะครับคิดเลยเขียนไปให้ไวกว่าอาจารย์แก๊ปแต่อาจารย์พยายามเขียนให้กลางๆไม่ไปไวมากไม่ไปช้ามากนะครับอาจจะรอบางคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครทำได้น้องพิมพ์ไปเลยพิมพ์ตอบมาเลยผิดถูกไม่เป็นไรนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยนะอายเพื่อนนิดเดียวเองนะครับอ่ะทุกคนเริ่มครับถึงไหนแล้วเนี่ย x ลบ3น้อยกว่าใช่ไหมลบของตัวมันนะครับลบของไอ้ตัวนี้นะฮะเราก็จะกลายเป็น 2x ลบ 4นะครับหรือขออนุญาตลบตรงนี้ปากกาดำตรงนี้น้องได้ทุกคนอยู่แล้วอาจารย์เชื่อนะครับหรือ x ลบ3มีค่ามากกว่าเท่ากับลบ 2x บวก 4ตรงนี้พอได้ไหมฮะวิ่งซ้ายวิ่งขวาใครรู้สิอาจารย์แก๊ปต้องรู้จักนะครับวิ่งซ้ายวิ่งขวาครับนะไปซ้ายไปขวาครับพอได้ตรงนี้แล้วยังไงต่อครับก็แก้อักษรสมการลงมาถึงขั้นนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่น่าพลาดแล้วนะตรงนี้นะครับย้าย x ไปด้านนู้นครับเราก็จะได้เป็นแล้วฮะ 2x ลบ x ก็เหลือ x ครับย้าย4ครับจากลบก็กลายเป็นบวกครับไปฝั่งนู้นครับก็จะกลายเป็น1ครับนี่ x มากกว่าเท่ากับ1นะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดไว้มันไม่คุ้นชินก็เขียนอย่างนี้ครับ x มากกว่าเท่ากับ1ฮะหรือลอกลงมาตรงนี้หรือคือยูเนียนนะครับหรือมาปุ๊บย้ายไปครับลบ 2x ย้ายไปบวกครับกลายเป็น 3x นะฮะต่อไปลบ3ย้ายไปบวกตรงนู้นก็กลายเป็น7มากกว่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้น x ของเราจะกลายเป็น x มากกว่าเท่ากับ7ส่วน3ได้มั้ยฮะเราก็จะได้คำตอบมา2ช่วงคือ x มากกว่า1กับ x มากกว่าเท่ากับ7ส่วน3ครับน้องจอมเทพบอกว่าไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับน้องกล้าตอบใครจะสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยนี้จะต้องกล้าสอบไม่เท่าไหร่กล้าตอบดิต้องพูดว่ากล้าตอบครับเพราะว่าถ้าน้องไม่กล้าที่จะลงมือเขียนไม่กล้าที่จะลงมือตอบน้องไปสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่ได้แน่ครับมันมีเวลาแค่ข้อละ1นาทีครับไม่เหมือนการสอบแกดแพดแบบเด็กนะไม่เหมือนการสอบโอเน็ตแบบเด็กนะที่น้องต้องมีเวลาทดมีเวลาการคำนวณครูผู้ช่วยไม่มีครับน้องจะต้องลงมือทดให้ไวคิดให้ไวทำให้ไวนะครับทุกอย่างมันข้อสอบมันเหมือนเด็กแหละนะครับแต่มันเร่งเวลาให้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นน้องต้องมีเทคนิคในการคิดนะครับเทคนิคในการมองโจทย์นะครับแล้วก็ต้องกล้าตอบมานั่งเก๊กๆกังๆใช่ไม่ใช่ไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับแค่กล้าพิมพ์มาเนี่ยถือว่าผ่านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับต้องกล้าพิมพ์มาครับมั่วหรืออะไรก็ต้องกล้าพิมพ์มาหรือใครนั่งอยู่ที่บ้านต้องลงมือทดเลยตอนนี้นะครับทำยังไงให้ตอบก่อนอาจารย์แก๊ปดีวะทดเลยนะครับทดไปเลยครับยังไงอาจารย์ก็ตอบช้ากว่าน้องอยู่แล้วนะครับอาจารย์อธิบายไปด้วยจริงมากนะฮะทุกคนได้คำตอบมาสองค่าเราก็ไปเขียนเส้นจำนวนครับเขียนเส้นจำนวนเพื่อดูว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงไหนบ้างนะครับมันก็จะมี1กับ7ส่วน3 1กับ7ส่วน3แล้วจะได้ว่ามากกว่าเท่ากับ1แล้วก็วิ่งไปทางขวาครับมากกว่าเท่ากับ1ไปทางนี้ต่อไปครับมากกว่าเท่ากับ7ส่วน3ครับแล้วก็วิ่งไปทางขวาเหมือนกันครับมากกว่าเท่ากับ7ส่วน3ตรงนี้นะครับได้ตรงนี้ออกมาปากกาสีดำนะครับคือคำตอบนะแต่ถ้าใครมาทำถึงตรงนี้นะครับทำถึงขั้นนี้อาจารย์ถือว่าแหมอาจจะทำส้มตกมือนิดนึงนะครับส้มหล่นนะแต่บ้านเล็กส้มหล่นคือมันเกือบจะถูกแล้วนะครับมันเกือบจะถูกแล้วแต่อะไรรู้ไหมครับสิ่งที่น้องห้ามลืมคืออะไรเอ่ยทุกคนดูเราจะไม่ใช้ความจำนะครับน้องทุกคนดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ตรงนี้คืออะไรครับที่อาจารย์ให้สีเขียวคืออะไรครับค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์มันเป็นอะไรเสมอมันเป็นบวกเสมอครับนั่นมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอคือมันเป็นบวกเสมอนะฮะแต่ยังไม่พอครับมันมากกว่ามันมีค่ามากกว่าไอ้ก้อนขวามือนะฮะมันจึงมีทฤษฎีที่ว่าถ้าน้องไปเจอค่าสมบูรณ์ที่มันมากกว่าเท่ากับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเขียนอีกอันดีกว่าให้น้องได้เห็นภาพชัด
ถ้าน้องไปเจอค่าสมบูรณ์ที่มันมากกว่าเท่ากับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นบวกตลอดการและมันมีค่ามากกว่าเท่ากับตรงนี้ทางด้านขวามือตรงนี้จะติดลบไม่ได้นะครับมันเลยมีเงื่อนไขที่บอกว่าทุกครั้งที่เจอสมการหน้าตาแบบนี้จะต้องอ้างเสมอว่าที่มันอยู่ตรงข้ามกับค่าสมบูรณ์จะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับที่อาจารย์ไม่อยากให้จำเพราะมันเป็นความจริงครับนะค่าสมบูรณ์เป็นบวกไงมันมากกว่าเท่ากับแสดงว่าบวกตรงนี้ติดลบไม่ได้ครับตรงนี้ต้องเป็นบวกเสมอหรือเต็มที่ก็เป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเราต้องได้ว่าสามเหลี่ยมตรงนี้มีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นใครทำถึงตรงนี้เนี่ยเกือบถูกแล้วครับน้องครับเกือบถูกแล้วนะเกือบถูกแล้วครับคำตอบตรงนี้จะได้แล้วแต่เราต้องไปอ้างต่อว่าอะไรครับว่าอะไรเอ่ยว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับลบ 2x บวก 4 มีค่ามากกว่าเท่ากับ0ตรงนี้ห้ามลืมเลยนะครับใครจะสอบเอกคณิตศาสตร์ห้ามลืมเลยครับลบ 2x บวก 4 จะต้องมากกว่าเท่ากับ0ครับแล้วน้องไปนั่งย้ายสมการอ่ะช้าๆนะย้ายอ่ะสมการมาย้ายลบ 4 ย้ายไปบวกครับก็กลายเป็นลบ 2x อ่ะเขียนก็ได้เนาะลบ 2x มากกว่าเท่ากับลบ 4 ครับย้ายลบ 2 จะคูณไปหารตรงนี้ก็ห้ามลืมนะลบ 2 นะมันไปหารนะครับเพราะฉะนั้นสมการต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับ 2 ตรงนี้อย่าลืมเอามาคิดครับคำตอบของน้องจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะฮะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ครับคำถามครับเราเขียนตรงไหนดีอ่ะนี่นะเขียนตีกรอบไว้ให้นะห้ามลืมนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะจดดีๆนะครับนะน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเอาจดดีๆนะฮะว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโจทย์แต่ละเรื่องบ้างนะครับเราจะได้ว่า x มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ2ครับนี่คือคำตอบอีกคำตอบหนึ่งที่น้องจะต้องเอามาทำอะไรครับต้องมาทำอะไรครับยูเนียนหรืออินเตอร์เซ็กคำตอบตรงนี้คือหรือเอามายูเนียนนะครับแต่ปากกาแดงตรงนั้นจะต้องเอามาอินเตอร์เซ็กชันครับหมายความว่า x น้องจะเป็นอะไรก็ตามแต่ต้องห้ามน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ครับเราก็ถ้าเอา2มาลงในเส้นจำนวนครับคำถามครับ2อยู่ตรงไหนครับ2อยู่ตรงไหนครับ7ส่วน3เนี่ยมันนะ2กว่าใช่ไหมฮะแสดงว่า2อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันทำไมครับจะต้องทำไมอ่ะน้อยกว่าเท่ากับ2ครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้ปากกาแดงเนาะตรงนี้เนาะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ครับเราก็ต้องวิ่งไปทางนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ครับตรงนี้แล้วไงต่อครับเอา2ช่วงนี้มาปากกาดำ2ช่วงนี้มาintersection กันครับเพราะฉะนั้นคำตอบของพวกเรานะครับนะคำตอบของพวกเราจะอยู่ในช่วงนี้ครับสีเขียวตรงนี้ครับนี่ฮะคำตอบของเราพออยู่ในช่วงนี้ครับก็คือช่วงปิด1 2นะครับคำตอบตรงนี้นะคือช่วงปิด1 2นะครับเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยนี่นะคำตอบของข้อนี้ก็คือช่วงปิด1 2แต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าตอบเท่าไหร่ครับโจทย์ถามว่าA เนี่ยคือเซต1 2นะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นซับเซตครับแล้ว A เป็นซับเซตของข้อใดนะฮะถ้า A เป็นคำตอบนะครับแล้ว A เป็นซับเซตของข้อใดนะฮะคำตอบก็คือ1 2เนี่ยเป็นซับเซตของข้อใดครับแล้วก็ไปดูครับ1 2จะเป็นซับเซตของข้อใดครับก็คือ1 2ไปอยู่ในไหนนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปดูครับ1 2มันอยู่ในไหนอ่ะ1 2มันอยู่ในช่วงไหนครับข้อ1ใช่มั้ย1 2อยู่ในช่วงข้อ1ใช่มั้ยฮะข้อ1คืออะไรเอ่ยข้อ1คือ1กว่านะครับ1กว่า4ส่วน3มันคือ1กว่านะฮะ1กว่า4ส่วน3อยู่นี่ครับ4ส่วน3อยู่นี่4ส่วน3อยู่นี่นะครับโจถามว่าแล้ว A เป็นซับเซตของข้อใดนะครับ1 4ส่วน3มันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นซับเซตของข้อ1นะเผลอๆไม่มีสักข้อเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะดูจากอาการแล้วนะครับนะฮะข้อ2ครับ1กับ4ส่วน3นะครับ1กับ4ส่วน3ใช่ไหม1กับ4ส่วน3อยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาถามว่าตัวเนี้ยเป็นซับเซตของข้อใดนะครับข้อ3ลบอินฟินิตี้ถึง3 3อยู่ไหนอ่ะ3อยู่ไหนครับ3 1 2 3หาย1 2 3 3อยู่นี่3อยู่นี่ครับลบอินฟินิตี้ถึง3ครับลบอินฟินิตี้ไปถึง3ตรงนี้เราจะได้แล้วว่าตัวเนี้ยอยู่ในลบอินฟินิตี้ถึง3ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับเรียบเรียงดีๆนะเขาถามว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะมันไปอยู่ในซับเซตของข้อใดนะครับก็
็คือลบ Infinity ถึง3ครับนะก็คือ3เป็นต้นไปนะครับนี่ช่วงนี้อยู่ในนี้นะครับข้อ4ไม่ใช่นะข้อ4 0 1 0อยู่นี่นะครับไม่ใช่ข้อนี้ไม่ใช่นะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับนะพอได้มั้ยพอได้มั้ยหลักๆนะครับอาจารย์อยากให้น้องดูตรงนี้ก่อนสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้สอนเรื่องนี้มาอาจารย์เข้าใจครับบางคนสอนประถมมาเยอะครับบางคนสอนมัธยมต้นมาเยอะนะแล้วไม่ได้จับเรื่องพวกนี้อย่างแรกพวกเราแยกประเด็นนะครับอย่างแรก1น้องรู้จักเรื่องการแก้สมการค่าสมบูรณ์มั้ยแก้สมการค่าสมบูรณ์แก้อสมการค่าสมบูรณ์นะครับ2พอน้องรู้จักแล้วแก้ข้องแล้วนะครับอันนี้เอาไปฝึกทํานะแก้ข้องแล้วต่อมาน้องต้องรู้จักเงื่อนไขของมันนะครับในเรื่องอสมการอย่างเช่นตรงเนี้ยเราต้องรู้จักนะครับนี่คือประเด็นที่2นะครับต่อไปประเด็นที่3ครับสำหรับที่คนที่อยากจะไปฝึกที่บ้านต่อนะครับประเด็นที่3ก็คือการเป็นซับเซตนะครับในเรื่องการเขียนช่วงแบบนี้น้องต้องรู้ว่าอะไรมาอยู่ในช่วงไหนใครเป็นซับเซตของใครเราต้องรู้นะครับเราต้องศึกษานะฮะเรื่องพวกนี้นะครับคือต้องทบทวนครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับใครที่อยากจะได้ทบทวนนะครับอย่างแรกนะยังไม่ต้องซื้อคอร์สอาจารย์แก๊ปนะครับอย่างแรกน้องไปดูใน YouTube ก่อนนี่ YouTube เห็นมั้ยพิมพ์หรือเข้าไปใน YouTube พิมพ์แก๊ปติวเตอร์เลยก็ได้นะครับน้องพิมพ์แก๊ปติวเตอร์เลยก็ได้นะครับน้องก็จะเจอคลิปติวของอาจารย์ขึ้นมานะครับแล้วฝึกตามครับฝึกตามยังไม่ต้องเข้าคอร์สเสียตังค์อะไรมากมายหรอกครับฝึกตามนะให้เป็นก่อนนะครับนะต่อไปครับข้อที่3ครับทุกคนครับต่อเลยนะข้อ3ร้านผลไม้แห่ง1ทุเรียนราคาผลละ24บาทเฮ้ยข้อสอบมอต้นใครกำลังรอว่าข้อสอบมีข้อสอบมอต้นไหมมีนะครับสอบครูผู้ช่วยมีข้อสอบมอต้นด้วยนะครับโจทย์บอกว่าร้านผลไม้แห่ง1ทุเรียนราคาผลละ24บาทแตงโมราคาผลละ18บาทและมะพร้าวราคาผลละ9บาทกันต้องซื้อผลไม้แต่ละชนิดโดยจ่ายเงินชนิดละเท่าๆกันและจ่ายเงินให้น้อยที่สุดครับจะซื้อผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผลก็จะมี15 45 60 72พวกเราดูในโจทย์แล้วรู้ไหมครับว่าเรื่องอะไรถ้าพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์อาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าข้อ3นี่เรื่องอะไรนะฮะมีผลไม้3ชนิดครับเขาต้องการจ่ายเงินชนิดละเท่ากันโดยจ่ายเงินให้น้อยที่สุดครับทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับจ่ายเงินให้น้อยที่สุดครับขีดเส้นใต้ไว้เลยนะฮะจ่ายเงินให้น้อยที่สุดครับหมายความว่าอะไรเอ่ยทุกคน24บาท18บาท9บาทนี่คือราคาต่อผลครับคำว่าน้อยที่สุดคืออะไรเอ่ยอันนี้ข้อสอบภาคกอเลยเนี่ยของกอพอเนี่ยนะครับน้อยที่สุดก็คือนอหนูคือคอละนอครับคอละนอครับน้องต้องเอา24 18แล้วก็9มานั่งหาคอละนอครับอ่ะทุกคนหาพร้อมกันตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคพวกเรานะครับหาพร้อมกันครับ3แล้วกันเนาะ3 8 3 24ครับ6 3 18ฮะ3 3 9ครับต่อมาหารต่อครับ8 6 3เอา2แล้วกัน2 4 8 2 3 6ตรงนี้ไม่ได้ชัก3ลงมานะครับต่อไปนะต่อไปเอา3หารต่อครับ4 1 1เห็นไหมต่อไปหารต่อ2หารต่อ2 2 4แล้วก็1 1อ้าวหยุดจบไปนะครับหาคอร์นอนะตรงนี้คงไม่ต้องพูดกันมากแล้วนะครับพวกเราน่าจะหาคอร์นอเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็คูณเลขเลยครับ339นะครับ339 224 428เนี่ยอาจารย์คูณแบบนี้นะ339นี่339แล้วก็เอาเลข2คูณกัน2 3ตัวได้8ครับก็จะได้9คูณ8เป็น72ครับเพราะฉะนั้นคอร์นอข้อนี้ครับคอร์นอข้อนี้คือ72ครับคอร์นอข้อนี้คือ72ครับหลายคนพอเห็นแบบนี้ปั๊มอ้าวอาจารย์72เนี่ยคือช้อยเนี่ยฝนเลยเนี่ยฟึบเลยทุกคนใครตอบ72เนี่ยนะครับ
แสดงว่าน้องไม่แม่นเรื่องคลน.หรม.นะครับน้องดูดีๆนะ72ที่น้องคิดได้คืออะไรครับถ้าใครไม่เข้าใจน้องฟังตรงนี้น้องดูตรงนี้ครับอาจารย์ก็ถามน้องว่า24 18 9คืออะไรครับ24 18 9คืออะไรครับมันคือราคาผลไม้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือราคาผลไม้เพราะฉะนั้นตอนเลขที่น้องเอามาหารเนี่ยเลข3เลข2เลข3เลข2เลข2เนี่ยตอนที่น้องเอามาหารเนี่ยมันก็เป็นราคาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนน้องคูณเสร็จเนี่ยตรง72ที่น้องคูณได้เป็นคลน.เนี่ยตัวนี้มันก็คือราคาครับทุกคนครับมันก็คือราคาหมายความว่าอะไรทุกคนหมายความว่า72ตัวนี้มันคือจำนวนเงินที่น้อยที่สุดครับเห็นไหมนี่คือข้อสอบครูผู้ช่วยภาคขอเนี่ยน้องต้องเข้าใจในกระบวนการหาคลน.หรม.นะครับเข้าใจอย่างเดียวไม่พอน้องต้องรู้ว่าตัวเลขที่ได้มันคืออะไรนะครับ72ตัวนี้คือราคาแล้วราคาเป็นยังไงเขาต้องการราคาที่มันทำไมที่สุดครับน้อยที่สุดเนี่ยคือราคาที่น้อยที่สุดครับเพราะฉะนั้นโจทย์กำลังถามน้องว่าน้องมีเงิน72บาทซื้อแต่ละชนิดโดยใช้เงินเท่ากันหมายความว่าน้องต้องใช้เงิน72บาทนี้ไปซื้อทุเรียนใช้เงิน72บาทนี้ไปซื้อแตงโมใช้เงิน72บาทนี้ไปซื้อมะพร้าวนะครับโดยใช้เงินเท่าๆกันไง72 72 72เท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูครับช้าๆนะทุเรียนทุเรียนน้องใช้เงิน72บาทราคาผลละ24บาทนะครับ72บาทครับผลละ24บาทซื้อได้กี่ผลก็เอา72ตั้งหารด้วย24นะครับก็ซื้อได้3ผลนะฮะต่อไปแตงโมนะแตงโมผลละ18บาทซื้อได้กี่ผลครับก็เอา72ตั้งครับแล้วเอา18ไปหารก็จะได้เป็น4ผลต่อไปมะพร้าวนะมะพร้าวผลละ9บาทครับผลละ9บาท72บาทเรามีตังค์72บาทผลละ9บาทครับ98 72ครับเราก็จะได้เป็น8ผลนี่อันนี้คือจำนวนผลครับทุกคนครับนี่คือจำนวนผลแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าจะซื้อผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผลเพราะฉะนั้นวันสอบน้องต้องตัดสินใจเองนะครับว่าจะตอบ72หรือจะตอบจำนวนผลตรงนี้นะครับเราก็เอา3บวก4บวก8กลายเป็นเท่าไหร่ครับ3บวก4บวก8กลายเป็น15ครับคำตอบข้อนี้คือ15ผลครับฝนช้อยข้อที่1ครับจบเลยได้ไหมนี่คือข้อสอบแนววิชาเอกนะครับนะแนววิชาเอกบางทีก็ดึงภาคกอมาออกข้อสอบด้วยเพราะฉะนั้นใครเตรียมตัวสอบวิชาเอกนะครับน้องต้องเตรียมตัวภาคกอวิชาเอกคณิตศาสตร์เอ้ยโทษภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยเตรียมตัวไปด้วยเลยนะครับมันจะได้สองเด้งเลยนะครับสำหรับชาวเอกคณิตศาสตร์นะครับต่อไปครับต่อไปทุกคนต่อไปข้อที่4ครับน้องไม่ต้องรออาจารย์นะน้องพิมพ์มาได้เลยนะครับพิมพ์มาไว้เลยนะไม่ต้องรอให้อาจารย์เฉลยก่อนแล้วค่อยพิมพ์ตามมานะครับพิมพ์รอไว้เลยนะครับเราจะได้ตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วมันจะได้จำแม่นนะว่ามันถูกหรือผิดนะครับจะได้จำแม่นๆเนาะซึ่งอาจารย์เชื่อว่าน้องฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องไม่ได้ทดแบบอาจารย์อยู่แล้วน้องทดไวกว่าอาจารย์อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ทางบ้านนะครับนะพิมพ์ทิ้งไว้เลยครับพิมพ์ทิ้งไว้นะครับเราจะได้รู้ด้วยว่าน้องได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับถ้าข้อไหนที่คนตอบผิดเยอะๆคราวหน้าจะได้เอามาปรับปรุงนะครับเอามาออกข้อสอบให้น้องทำกันอีกนะครับทุกวันพุธนะเราเจอกัน1ทุ่มตรงนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับข้อ4เอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงโจทย์กำหนดยูนิเวิร์สให้เป็นจำนวนจริงครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนจริงข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนจริงแล้วเนี่ยข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงพูดไปเรื่อยนะฮะเซตของยูนิเวิร์สเป็นจำนวนจริงนะครับยูนิเวิร์สของเรานะครับยูนิเวิร์สเป็นจำนวนจริงแล้วก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะครับข้อ1ครับมาดูกันข้อ1ข้อ1 for sum นะครับ for sum x ของ x+1 เท่ากับ x+2
ทุกคนมี x สักตัวไหมที่จะทำให้สมการ x บวก1เท่ากับ x บวก2เนี่ยเป็นจริงข้อที่1นะชอยข้อ1นะครับมี x สักตัวไหมนะ for some นะครับมี x สักตัวไหมที่จะทำให้ x บวก1เท่ากับ x บวก2มีไหมครับน้องแก้สมการออกมาเลยครับนะ x ย้ายไปลบ x เป็น0 1ย้ายไปลบ2เป็น1หมายความว่ามันมีไหมครับมันไม่มีครับ0เท่ากับ1เนี่ยมันเป็นเท็จตลอดกาลเลยนะครับแสดงว่าตรงนี้ไม่มีครับเพราะฉะนั้นมันตอบว่าไม่มี x สักตัวเลยนะฮะที่จะทำให้ไอ้สมการตัวนี้เป็นจริงมีไหมคำตอบคือไม่มีเพราะฉะนั้นข้อ1ไม่ใช่มีคนตอบมาแล้วนะมาดูกันว่าถูกไหมนะครับนะไม่ยากข้อสอบแบบเนี้ยนะตอบมาได้ครับนะสู้ๆทุกคนต่อไปข้อ2ครับ for all y ครับ square root ของ y กำลัง2มากกว่า0จริงไหมfor all y นะคือทุกตัวเลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมากกว่า0จริงไหมครับทุกคนน้องเอกคณิตศาสตร์รู้จักอยู่แล้ว square root ของ y กำลัง2มันคือค่าสมบูรณ์ของ y หรือ absolute y นะครับเราจะได้ค่าสมบูรณ์ของ y ตัวนี้มานะสัญลักษณ์อันเดียวกันนะครับคำถามว่ากลับย้อนกลับไปว่าค่าสมบูรณ์ของ y มากกว่า0ถูกต้องไหมครับ for all เลยจริงไหมฮะดูเผินๆเหมือนจะจริงนะไอ้ข้อ2เนี่ยนะครับแต่อย่าลืมครับ y เราเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับข้อนี้ไม่จริงครับถ้า y เป็น0ถ้า y เป็น0เราจะได้ว่ามันไม่ได้มากกว่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ2เป็นข้อที่ผิดนะครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3 square root ของ x บวก1มากกว่าเท่ากับ0เสมอ square root ของ x บวก1มีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอและเป็น for อะไรครับ for all x ด้วยนะครับfor all หมายความว่าทุกตัวเลยนะครับเมื่อแทนเข้าไปแล้วมันจะต้องเป็น square root มันจะต้องมากกว่าเท่ากับ0เสมอเลยนะครับเราดูเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนจริงนะครับนะดูเผินๆมันก็square root ต้องมากกว่าเท่ากับ0ก็เหมือนจริงแต่มัน for all x นะครับเมื่อ x มาจาก universe นะครับ universe ก็คือเป็นจำนวนจริงหมายความว่า x เป็นจำนวนจริงนะฮะเช่นถ้าน้องแทนเลขเป็นลบแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเช่นเลขกลมๆเลยแทน x เป็นลบ50เกิดอะไรขึ้นครับแทน x เป็นลบ50เราก็จะได้เป็นลบ50บวก1เป็นลบ49ครับทุกคนครับเป็นลบ49ซึ่งเป็นไงครับ square root ติดลบได้ไหมครับตัวนี้คือรากที่2หรือรากที่2แหละเรียกกลมๆแล้วกันนะครับหรือ root ที่พวกเราเรียกกันนะครับหรือ cert ที่เราเรียกกันนะครับตัวนี้ติดลบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่จริงครับมันจะไม่ for all x ครับเพราะฉะนั้นข้อ3เป็นข้อที่ผิดครับนะต่อไปข้อที่4มันผิด3ข้อข้อที่4ก็ถูกอยู่แล้วแหละนะครับข้อที่4คือ for some z ครับ for some z หมายความว่าอะไรครับมี z สักตัวไหมที่จะทำให้ z เท่ากับ1ส่วน z มีไหมฮะมีอะไรครับ1ก็ได้นะฮะคือ for some ไงเลือกมาสักตัวนึงนะครับเนี่ย z เป็น1 z เป็น1ก็จะทำให้สมการนี้เป็นจริงเห็นไหมครับมีสักตัวไหมนี่คือ for some นะครับมีไหมนะคำตอบมีคือ z เท่ากับ1ครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่4ครับนี่คือวิธีการพิสูจน์ for all for some นะครับข้อใดถูกข้อใดผิดนะครับเจอบ่อยๆนะในวิชาเอกนะครับอ่ะต่อไปครับข้อ4ผ่านไปต่อไปข้อที่5ครับข้อ5ครับนะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะใครไปดูใน YouTube เพิ่มเติมนะครับหรือใครกำลังดูใน YouTube อยู่ตอนนี้นะครับฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับนะก็เป็นช่องช่องของสถาบันยุทธพงศ์เทรดเดอร์นะครับ X กับ Gap Tutor นะฮะเพราะฉะนั้นในช่องนั้นก็จะมีความรู้เยอะแยะเลยครับน้องไปดูได้นะครับใน YouTube นะก่อนจะไปลงคอร์สเสียตังอะไรดูใน YouTube ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะได้มีความพร้อมประดับหนึ่งไปติวในคอร์สต่อไปนะครับต่อไปข้อที่5ครับข้อ5กำหนดให้ FX เท่ากับ 2X ลบ 4 ลบ X กำลัง 2ก็หนด FX มาได้FX มาให้นะครับกำหนดมาให้โจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะฮะซึ่งเห็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ย FX ของเรานะครับฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันกำลัง2ครับหรือ quadratic function นะครับถ้าน้องเอาไปวาดเป็นกราฟหรือไปวาดเป็นรูปเนี่ยมันจะได้อะไรครับทุกคนครับจะได้อะไรครับได้สมการที่เป็นรูปเป็นพาราโบลาคว่ำกับหงาย2รูปแบบนี้นะครับโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
จอบ่อยครับข้อใดถูกข้อใดผิดเนี่ยเจอบ่อยข้อสอบครูผู้ช่วยนะเพราะว่าข้อสอบมันเวลานาทีเดียวครับมันให้เวลาน้องนาทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอข้อสอบข้อใดถูกข้อใดผิดเนี่ยมันวัดกลิ่นน้องๆนะครับวัดความรู้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันทำได้โดยไม่ยากครับอย่างเช่นน้องดูครับข้อ5นี้ช้อยข้อ1บอกว่ารูปกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำจริงไหมฮะรูปกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำจริงอยู่แล้วครับดูตรงไหนครับดูตรงดีกรี2ก็คือดีกรีสูงสุดตรงนี้นะครับพอเป็นดีกรี2เนี่ยมันได้คว่ำหรือไม่ก็หงายแล้วกันนะแต่ถ้าข้างหน้าสมสิทธิ์ของมันติดลบนะครับแสดงว่าตัวนี้จะได้พาราโบลาคว่ำถูกต้องอันนี้ใครไม่รู้พวกธรรมชาติของกราฟเนี่ยต้องทบทวนนะอาจารย์แก๊ปเนี่ยมีบทหนึ่งเลยพูดถึงเรื่องธรรมชาติของกราฟนะครับกราฟแต่ละกราฟมีรูปยังไงนะครับเนี่ยนะเราไปเจอค่าสมบูรณ์ x บวกค่าสมบูรณ์ y เท่ากับ r อย่างเงี้ยรูปเป็นรูปอะไรเราต้องรู้ครับธรรมชาติของกราฟแล้วพอมันเลื่อนไปเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเลื่อนไปจุดไหนนะครับการเลื่อนแกนทางขนานเราก็ต้องรู้นะครับนะต่อไปครับข้อ2ครับจุดสูงสุดอยู่ที่จุด1ลบ3ใช่ไหมอยากรู้จุดสูงสุดต้องทำไงครับมี2วิธีวิธีที่1ใช้สูตรครับหาจุด HK เดี๋ยวทวนให้ HK เท่ากับอะไรฮะลบ B ส่วน 2A เห็นไหมต่อไป K คือ 4AC ลบ B กำลัง2ส่วน 4A นี่เห็นไหมครับนี่คือใช้สูตร A คืออะไรครับ A คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2 B คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง1 C คือค่าของที่นะครับใน fx ตัวนั้นๆ นะครับที่เป็นสมการกำลัง2นะครับแล้วก็แทนเข้าไปหรืออีกวิธีหนึ่งครับดิฟเลยดิฟแล้วจับเท่ากับ0ครับนี่อันนี้ดิฟครับดิฟเลยครับดิฟแล้วจับเท่ากับ0ครับเราก็จะได้อะไรครับอ่ะดิฟอ่ะดิฟพร้อมกันนะดิฟ 2x ได้2ครับตัวนี้ดิฟลบ4ได้0อยู่แล้วนะฮะต่อไปดิฟลบ x กำลัง2ได้ลบ 2x แล้วก็จับมันไปเท่ากับ0ครับนี่นั่งย้ายข้างนั่งแก้สมการไปนั่งแก้ไปแก้มาเราจะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ1ครับทุกคนครับทุกคนบอกแล้วไงอ่ะพอน้องได้ x เป็น1แล้วน้องเอา x เป็น1นี้ไปยัดกลับเข้าไปในสมการ fx เราก็จะได้ค่า y ค่า x ค่า y ที่ได้ออกมานั่นแหละคือจุด hk ครับหรือจุดวกกลับของสมการหรือที่เรียกอีกคำนึงว่าจุดสูงสุดอะไรนั่นนะฮะได้หมดครับน้องเอา x เท่ากับ1ไปยัดกลับไปในสมการ f1 ก็เป็นอะไรฮะแทนเลยนะ2คูณ1ได้2ลบ4ครับลบ4ต่อไปลบ x กำลัง2ก็กลายเป็นลบ1ฮะคิดเลขลบ4ลบ1กลายเป็นลบ5ลบ5บวก2ก็กลายเป็นลบ5บวก2กลายเป็นลบ3เพราะฉะนั้น f1 ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็น3เห็นไหมฮะเท่าไหร่ลบ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 3นะลบ5บวก2ลบ3ถูกต้องเพราะฉะนั้นจุดวกกลับนะครับหรือจุดสูงสุดของสมการกำลัง2ตรงนี้คือ1ลบ3ครับนะขออนุญาตเขียนตรงนี้นะเผื่อพวกเราเอาไปดูย้อนหลัง HK ก็คือ1ลบ3ข้อนี้ถูกไหมถูกครับตรวจสอบแล้วนะนี่คือข้อ1นะข้อ2ดิข้อ2จุดสูงสุดข้อ2นะต่อไปข้อ1ไปแล้วนะครับข้อ2ไปแล้วต่อไปครับจุด2 3อยู่บนกราฟไหมนะครับเขาบอกจุด2 3อยู่บนกราฟการที่เราจะอยากรู้ว่าจุดนั้นอยู่บนกราฟหรือเปล่านะครับทำไงเอ่ยข้อ3นะครับอยากรู้ว่าจุดนั้นอยู่บนกราฟไหมเราทำไงครับแล้วก็จุดนั้นที่โจทย์ให้มาไปแทน fx ตัวนั้นนะครับแทนแล้วถ้าสมการมันเป็นจริงก็ถูกต้องถ้าไม่จริงแสดงว่ามันไม่อยู่บนกราฟนั้นนะครับแล้วก็แทนเลยครับแทน x เป็น2นะนี่นะตรงนี้นะแทน x เป็น2 f2แทน 2x ก็กลายเป็น 2x 2 2 4นะครับลบ4แล้วก็ลบ x กำลัง2ก็คือลบ2กำลัง2ก็ได้ลบ4แล้วก็เป็น4ลบ4หมดกันนะครับแสดงว่า f2 มันคือลบ4หมายความว่าอะไรครับจุด2ลบ4จะอยู่บนกราฟนะฮะแต่โจทย์บอกว่าจุด2 3อยู่บนกราฟแสดงว่าข้อ3เป็นข้อที่ผิดแน่นอนคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับตอบช้อยข้อ3ฮะฝนฟับเลยจบครับจบแล้วนะครับตอบข้อ3จบเลยนะฮะเรียนเช็คง่ายๆเลยครับนะเรื่องเกี่ยวกับสมการกำลัง2ก็จะมีเรื่องพวกนี้มายุ่งเกี่ยวของพวกเรานะครับจุดวกกลับ
นะหงายคว่ำอะไรพวกนี้นะทำไมข้อ4ถึงถูกครับข้อ4คือเลนส์คือค่า y อันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับน้องเราได้จุดวกกลับคือจุด 1-3 ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อบางคนอาจจะไปดูเพิ่มเติมนะฮะเราได้จุดวกกลับคือจุด 1-3 แล้วเราก็รู้ว่าตัวนี้เป็นพาราโบลาคว่ำอันนี้อาจารย์แก๊ปขออนุญาตวาดคร่าวๆแล้วกันเรารู้ว่าตัวนี้เป็นพาราโบลาคว่ำแล้วทำไมเราถึงรู้โดเมนกับเลนส์ครับโดเมนเนี่ยแน่นอนครับโดเมนตัวนี้เป็นจำนวนจริงอยู่แล้วนะครับแต่เลนส์เนี่ยเราสามารถรู้ได้ครับเพราะอะไรครับช่วงแถวเนี้ยเป็นแกน x แกน y ใช่ไหมฮะเขียนตรงไหนดีอ่ะ 1-3 มันอยู่แถวนี้1-3 สมมุติตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยตรงนี้เป็นแกน x แกน y นี่แกน y นี่แกน x นะครับน้องรู้ค่า y ได้ยังไงครับเพราะตรงนี้ค่า y ของเราเป็น -3มันต้องอยู่ข้างล่างสินะฮะ 1-3 อาจารย์วาดคร่าวๆนะครับน้องไม่ต้องแบบตรงไปตรงมานะอาจารย์วาดแป๊บหนึ่งเติบแป๊บหนึ่ง 1-3 นี่ประมาณนี้เนี่ยนะอันนี้แกน x อันนี้แกน y นะครับเนี่ยแกน x แกน y เนี่ยนะครับค่า y ของมันเนี่ยนะครับมันจะมีค่าอยู่ข้างล่างไปต้นไปนะฮะข้างล่างก็คือ -3 ตรงนี้นะครับเนี่ยน้องดูค่า y ดิโดเมนดูค่า x ใช่ไหมเลนดูค่า y อันนี้อาจารย์วาดแบบคร่าวๆให้ดูนะจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่น้องจะรู้เลยว่าค่า y ของมันเนี่ยนะฮะจะมีค่ามันลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆก็คือตั้งแต่3ถึงลบอินฟินิตี้ตั้งแต่ลบ3ถึงลบอินฟินิตี้นี่คือค่าของโดเมนกับเลนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องสามารถวาดกราฟได้สามารถรู้จุดวกกลับได้เรื่องโดเมนกับเลนในเรื่องนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเนาะนะครับไปต่อครับไปต่อนะฮะโดเมนกับเลนส์ผ่านนะตรงนี้ต่อไปข้อที่6ครับข้อ6ต่อไปใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์นะเรื่องพวกนี้อาจารย์อธิบายไว้หมดแล้วนะติวพื้นฐานไปหมดแล้วนะครับไม่ใช่นั่งดูแล้วนั่งงงนะครับนะโอ้นั่งงงใหญ่เลยนะครับติวไว้หมดแล้วนะครับน้องต้องทบทวนนะครับอยู่ในบนเว็บนะไปดูด้วยนะครับนะถึงบอกไงครับว่าถ้าใครเป็นสมาชิกใหม่นะครับน้องต้องดูให้ครบนะครับดูบนเว็บให้ครบนะดูในสารบัญให้ครบก่อนนะครับไม่ใช่กระโดดข้ามมาดูอู้เห็นอาจารย์ติวข้อสอบปุ๊บกระโดดมาดูเลยนะฮะไม่ได้นะครับไม่ได้นะอันนี้อาจารย์ติวสำหรับคนที่เขาติวไปครบแล้วนะครับติวไปเยอะๆแล้วเนี่ยต้องมาติวตรงนี้เพิ่มเติมนะครับการดูโจทย์เพิ่มนั่นเองนะต่อไปข้อที่6ครับเซต A และ B เป็นเซตใดๆและ A เป็นสับเซตของ B แล้วข้อใดต่อไปนี้ผิดเราขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับนี่โจทย์กำหนดให้ A เป็นสับเซตของ B น้องเจอโจทย์สไตล์นี้น้องไม่ต้องไปพิสูจน์ทำตามแบบคณิตศาสตร์นะครับเราก็ดูเลยครับโจทย์บอก A เป็นสับเซตของ B นะฮะก็หมายความว่าเซต A เนี่ยอยู่ในเซต B นี่คือโจทย์กำหนดครับแล้วก็วาดรูปออกมามันจะได้เห็นชัดๆนะครับA เป็นสับเซตของ B แล้วไงครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ผิดครับแล้วก็มาดูฮะข้อใดต่อไปนี้ผิดข้อ1 A union B เท่ากับ B ใช่ไหมทุกคน A union B A คือเซตเล็ก B คือเซตใหญ่ union กันก็ต้องได้เซตใหญ่ใช่ไหมเพราะมันฝังกันอยู่แบบนี้เป็นรูปไข่ดาวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น A union B ก็ต้องได้เซตใหญ่ก็ต้องได้เซต B อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วดูตามรูปเลย A union B ได้ตัวนี้ก็ได้ B นั่นแหละนะครับต่อไปข้อ2 A intersect B ได้เซต A intersect กันก็ต้องได้เซตเล็กครับมันทับซ้อนก็อยู่ตรงนี้ฮะพอ intersect กันเนาะก็ต้องได้เซต A โดยปริยายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ต้องตอบ A ครับถูกต้องข้อ3 A intersect B complement ไม่เท่ากับเซตว่างทุกคนอยากขยายความตรงนี้นิดนึงอันนี้ในเรื่องเซตนะครับอาจารย์แกก็บอกน้องประจำเลยว่าในเรื่องเซตเนี่ยพวกเราจะเจอบ่อยๆนะครับ A intersect B พามนะครับหน้า intersect กับหลังพามอันนี้เจอบ่อยมากนะหน้า intersect กับหลังพามมันจะได้เป็นหน้าลบหลังทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ A intersect กับ B พามเนี่ยมันจะได้เป็น A ลบ B ครับ A ลบ B ครับแล้วข้อนี้เขาถามว่า A ลบ B เนี่ยไม่เท่ากับเซตว่างใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้คือความรู้ที่น้องจะต้องรู้เลยนะครับอันนี้มันใช้ในทำ
การเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ในสูตรรัดเรื่องเซตเยอะมากนะอันนี้บอกเลยเยอะมากนะครับเรื่องพื้นที่แรงเงานะครับเรื่องการพิสูจน์เซตเนี่ยพวกนี้ใช้เยอะมากนะครับหน้าอินเตอร์เซตกับหลังพามนะครับจะได้หน้าลบหลังเพราะฉะนั้นข้อ3ขออนุญาตสรุปครับโจทย์เขาถามว่า A ลบ B ไม่เท่ากับเซตว่างใช่ไหมทุกคนครับ A ลบ B คือการเอา A ตั้งและเอา B ไปลบทุกคน A ตั้งเอา B ไปลบแล้ว B มันใหญ่กว่านะครับ B มันคุม A เพราะฉะนั้นไปลบเนี่ยหมดไหมฮะพอไปลบเนี่ยหักล้างกันหมดนะครับแสดงว่า A ลบ B ตรงนี้มันจะได้เป็นเซตว่างครับนี่นะตรงนี้นะเขียนตรงไหนดีตรงนี้นะ A ลบ B เราจะได้เป็นเซตว่างแต่ข้อ3บอกว่ามันไม่เท่าเซตว่างแสดงว่ามันผิดอยู่แล้วนะครับเต็มประตูฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ฮะเขาถามใครผิดใช่มั้ยถูกต้องนะเขาถามใครผิดนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับได้นะครับได้นะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับข้อ6นะครับต่อไปไปต่อนะครับต่อไปครับข้อที่7ครับข้อ7พวกเราต้องฝึกฝนนะอย่าชะล่าใจนะครับเขามีการเลื่อนสอบอะไรตรงนี้อย่าชะล่าใจนะครับเดี๋ยวพอประกาศออกมาปุ๊บก็ชอบไปโพสต์ Facebook ดูอ่านหนังสือไม่ทันเลยอ่ะนะอย่าเอาพวกนี้เป็นข้ออ้างนะครับถ้าน้องอยากประสบความสำเร็จเริ่มซะตั้งแต่วันนี้นะฮะมันจะได้ไม่เป็นเขาเรียกไงเป็นที่พึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหนื่อยนะครับไปขอกันทุกคนเลยนะฮะต่อไปกำหนดให้ A เป็นจำนวนจริงใดๆถ้า A ยกกำลัง 3N มีค่าเท่ากับ5และ N เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้ว A ยกกำลัง 4N บวกกับ A ยกกำลัง 7N บวกกับ A ยกกำลังลบ 5N หารด้วย A ยกกำลังลบ 2N บวก AN มีค่าเท่ากับข้อใดดูเหมือนเยอะเนาะโหโจทย์ถามไอ้พวกนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเขาให้ตัวนี้มาตัวเดียวครับ A ยกกำลัง 3N ครับซึ่งถ้าน้องดูด้วยตาเปล่านะครับดูเฉยๆเนี่ย A กำลัง 3N เนี่ยมันจะเอาไปใช้กับอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรครับตัวนี้เป็นกำลัง 4N 7N ลบ 5N ถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะยกกำลังลำบากแล้วนะครับน้องต้องเปลี่ยน 3N ตัวนี้ให้เป็น4อะมันต้องยกกำลัง4ส่วน3อันนั้นไม่แปลกเท่าถ้าน้องยกกำลัง4ส่วน3ตัวนี้5ก็ต้องยกกำลัง4ส่วน3เริ่มลำบากแล้วนะครับต้อง5ไปยกกำลัง4แล้วถอดลักที่3กูเริ่มลำบากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดรูปกันหน่อยครับหาตรงๆหาไม่ได้แล้วนะครับเราต้องจัดรูปกันหน่อยครับจัดรูปยังไงเอ่ยทุกคนดูตรงนี้ครับตรงนี้ฮะA ยกกำลังลบ 2N นะครับทุกคนดูนะฮะอาจารย์จะช้าๆนะ A กำลัง 4N ลอกมาเฉยๆ A ยกกำลัง 7N ลอกมาเฉยๆบวกกับ A ยกกำลัง 5N ตัวนี้ลอกมาเฉยๆครับแล้วตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยนะฮะ A ยกกำลังลบ 2N เนี่ยมันยกกำลังติดลบใช่ไหมฮะอาจารย์ก็เปลี่ยนมาเป็น1ส่วน A ยกกำลัง 2N อันนี้ทันไหมครับตัวชี้กำลังติดลบครับตบมาข้างล่างแต่ได้เป็นบวกครับบวกกับ A ยกกำลัง N แบบนี้นะหันไหมหันไหมพอต้องได้แบบนี้ออกมาครับทุกคนดูครับใกล้แล้วทุกคนหาคอลนอครับโดยการเอา A ยกกำลัง 2N คูณไขว้ขึ้นไปทำส่วนให้เท่ากันจัดการข้างล่างให้เรียบร้อยครับข้างบนอาจารย์ยังไม่ทำเลยนะขอยัดลอกลงมาเลยนะอันนี้ลอกลงมานะที่เกียรติเขียนแล้วนะลอกลงมานี่ลอกลงมาเลยนะแต่ข้างล่างเนี่ยเอา 2N คูณไขว้ไปทุกคนค่อยๆนึกนะ 2N คูณไขว้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับเนี่ย2เนี่ย 2N เนี่ย A ยกกำลัง 2N คูณไขว้ไปคูณไขว้ไปฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันใช่ไหมครับเราจะได้เป็น 2N บวก 2N นะ 2N บวก N เราจะได้เป็น 3N เพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยเราจะได้เป็น1บวก A ยกกำลัง 3N ส่วนเท่ากันแล้วคือ A ยกกำลัง 2N แบบนี้อันนี้พอนึกภาพออกไหมอาจารย์อาจจะไม่เขียนเยอะนะเพราะเลขยงหลังมันเยอะนะครับเขียนหลายบรรทัดเดี๋ยวมันเปลืองนะแล้วคูณไขว้ไปคูณไขว้ไปทำส่วนให้เท่ากันนะครับแล้วส่วนจะเป็นตัวเดียวกันคือส่วน A ยกกำลัง 2N นะครับจริงๆมันทำได้หลายวิธีนะครับน้องใครไม่ได้ทำวิธีอาจารย์เนี่ยมันจะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับแต่เนี้ยมาแนะนำให้ดูสักวิธีหนึ่งนะครับในการทำโจทย์ก็คือการจัดรูปพวกนี้ออกมานะครับต่อไปครับทุกคนตัวส่วนตัวนี้ที่ไฮไลท์สีเขียวตบขึ้นไปครับ
นะตบขึ้นไปคูณข้างบนนี่นะตบขึ้นไปคูณข้างบนครับแล้วคูณอย่าลืมคูณทีละตัวนะฮะแจกแจงเข้าไปช้าๆอันนี้ 4N น้องบวกเข้าไป 2N จะกลายเป็น A ยกกำลัง 6N บวกกับตัวนี้ A ยกกำลัง 7N คูณกับ A ยกกำลัง 2N จะได้เป็น A ยกกำลัง 9N บวกกับ A ยกกำลังลบ 5N นะครับคูณอยู่กับ A ยกกำลังลบบวก 2N นะครับก็จะกลายเป็น A ยกกำลังลบ5บวก2ก็กลายเป็นลบ 3N นี่เห็นไหมตลบขึ้นไปข้างบนนะครับพอตลบเสร็จทุกคนหารด้วยตัวเดิมครับตัวนี้ยังอยู่ฮะ1บวก 3N 1บวก A ยกกำลัง 3N จะได้แล้วจะได้แล้วนะทุกคนขอจะซูมออกนิดนึงนะครับเพื่อได้จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกคนคราวนี้เนี่ยทุกคนมีอะไรครับนี่ยูฮูทุกคนเห็นไหมครับทุกคนมี A ยกกำลัง 3N อยู่ครับเท่ากับ5ฮะแล้วตัวนี้เป็น 6N ไม่ใช่ยากเลยจริงไหมครับถ้าน้องมี A ยกกำลัง 3N น้องอยากได้ A ยกกำลัง 6N พวกเราทำไงครับเราก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างใช่ไหมฮะเกี่ยวตรงไหนดีอ่ะถ้าน้องยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเนี่ยเราก็จะได้เป็น A ยกกำลัง 6N เท่ากับ5กำลัง2หรือมีค่าเท่ากับ25ตรงนี้ทันไหมครับคือเรามี A ยกกำลัง 3N อยากปรับให้เป็น A ยกกำลัง 6N ตัวนี้น้องก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแล้วก็จะได้เป็น25ออกมาคิดต่อนิดนึงเราต้องการ 9N น้องมี A ยกกำลัง 3N อยู่อยากได้ 9N ก็ยกกำลัง3ทั้ง2ข้าง3 3 9เนาะเราจะได้เป็น A ยกกำลัง 9N มีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง3 5กำลัง3ได้125ได้มาแล้วอีก1ตัวอีกตัวบางคนเริ่มเห็นแล้วนะอีกตัวนี้คงไม่ต้องพูดแล้ว A ยกกำลังลบ 3N ทุกคนมี A ยกกำลัง 3N อยู่น้องก็ยกกำลังลบ1ทั้ง2ข้างเราก็จะได้เป็นอะไรครับ A ยกกำลังลบ 3N A ยกกำลังลบ 3N เราจะมีค่าเป็น5ยกกำลังลบ1หรือเศษ1ส่วน5ต่อไปพบอย่างเนี้ย 6N 9N ลบ 3N 3N มีแล้วจบแล้วครับนี่ฮะนี่คือตัวที่เราจะต้องหาเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเบสิกสำหรับหลายๆคนเลยนะครับนี่ขอยัดแอบไว้ด้านซ้ายมือนะครับได้แล้ว A 6N นะครับ A 9N A ลบ 3N ได้หมดแล้วครับที่เหลือเอาค่าทั้งหมดยัดเข้าไปในสมการตัวนี้นะฮะเริ่ม A ยกกำลัง 6N ได้เป็น25ระหว่างที่อาจารย์อธิบายนี้หลายคนน่าจะเสร็จแล้วนะนะครับต้องเสร็จนานแล้วนะอันนี้อาจารย์อธิบายเยอะเลยนะจริงๆมันมองข้ามได้นะครับพวกนี้มองข้ามช็อตได้นะการสอบครูผู้ช่วยต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะครับมองข้ามช็อตให้เป็นนะครับว่าเลขตรงไหนมันจะได้อะไรนะครับอย่างตรงเนี้ยไม่ต้องทดแล้วถ้าวันสอบจริงนะครับมันต้องไวอย่างนั้นเลยนะครับต่อไป A ยกกำลัง 9N ครับเราจะได้เป็น125บวกกับ A ยกกำลังลบ 3N เราจะได้เป็นเศษ1ส่วน5หารด้วย1บวก A ยกกำลัง 3N นะครับ A ยกกำลัง 3N ตรงนี้ของเราคือ5นะครับ5บวก1มันก็เลยกลายเป็น6ครับตรงนี้เป็น6คำตอบของเราคือ25บวก125บวก1ส่วน5ส่วนด้วย6นะครับเพื่อเป็นการพื้นที่ไม่พอนะครับเพื่อเป็นการให้ง่ายขึ้นขอยัดย่อตรงนี้นะฮะเราจะได้มีพื้นที่อีกบรรทัดหนึ่งหายใจนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับ25บวก125เราจะได้เป็น150แล้วก็จะได้เป็น150บวก1ส่วน5หารด้วย6ขอยัดหลบ150บวก1ส่วน5หารด้วย6ครับคิดเลขดีๆคูณไขว้5ขึ้นไปครับ15 5 75เราจะได้เป็น750 750บวก1ข้างบนของเราจะได้เป็น751ครับจริงๆมันจะมีส่วน5ตรงนี้แล้วก็ส่วน6ใช่ไหมฮะถ้าเราคิดดีๆเนี่ยมันคือเอา6ไปคูณกับ5ด้านล่างนะครับมันจริงๆมันก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับ751ส่วน30ครับ751ส่วน30ตลบเลขดีๆนะครับคูณเลขดีๆอะไรขึ้นไปคูณดีๆดูดีๆนะครับคำตอบข้อนี้คือ751หารด้วย30ครับตอบช้อยข้อที่3ครับทนฟับเลยข้อโจทย์ข้อนี้เนี่ยอาจารย์จะแนะนำว่ามันยากตรงการดูว่าจะจัดรูปตรงไหน
แต่จริงๆแล้วมันมีหลายวิธีครับนอกจากจัดรูปตรงนี้ก็ได้ได้หมดครับทุกคนครับแล้วแต่ว่าเราจะทำโจทย์นะดูแล้วกันว่าถ้าจัดตรงนู้นเลขมันเยอะหรือเปล่าต้องหัดไปลองดูนะครับหัดไปลองนะครับตอนนี้อาจารย์เริ่มให้ดูว่าต้องเริ่มตรงนั้นนะครับนะมันยากตรงนั้นแหละการดูโจทย์นะครับต่อไปครับไปต่อนะทุกคนไปต่อใครอยากฝึกฝนเนี่ยนะครับนะดูตามฝึกตามนะครับดูให้หลาย EP ดูเยอะๆนะครับอาจารย์แก๊ปเฉลยทั้งข้อสอบสบถท้องถิ่นนี่รอบท้องถิ่นอาจารย์ก็เฉลยไว้นะครับทั้งปี62ทั้งปี60เลยไปดูได้นะครับไปฝึกฝนหลายๆสนามครับอาจารย์แก๊ปรวบรวมข้อสอบไว้ให้พวกเราเยอะอยู่นะต่อไปข้อที่8ครับข้อ8กำหนดให้2ยกกำลัง x บวก3ลบด้วย2ยกกำลัง x ลบ1หารด้วย4ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ30แล้วค่าของ square root x ยกกำลัง x เท่ากับข้อใดช้อยก็จะมีลบ2ลบ 0.5 0.5 แล้วก็2ครับหลักๆคือน้องจะต้องแก้สมการ exponential ตัวนี้ให้ได้ถ้าแก้ได้หาค่า x ออกมาหาค่า x ได้เอาไปแทนค่า x กำลัง x แล้วถอดรูทครับก็จะได้คำตอบมาทุกคนครับลองดูอาจารย์ว่าไม่น่ายากสำหรับพวกเราอันนี้นะครับ2กำลัง x ครับอาจารย์แก๊ปก็ x บวก3เนาะอาจารย์แก๊ปก็แยก2กำลัง3ออกมานะตรงนี้ก็จะกลายเป็น2กำลัง3คูณอยู่กับ2กำลัง x ใครทำได้ไวนะครับน้องยาวๆไปเลยนะอันนี้อาจารย์เขียนละเอียดให้ดูนะครับต่อไป2ยกกำลัง x ลบ1อาจารย์ก็แยกเป็น2ยกกำลังลบ1คูณกับ2กำลัง x แยกออกมาครับตัวนี้4กำลัง x ขออนุญาตเนาะขออนุญาตคูณไขว้เลยทุกคนครับ4กำลัง x คูณไขว้มาตรงนี้เลยก็จะกลายเป็น30ยกกำลังคูณกับ4กำลัง x แบบนี้นะครับต่อมาคิดเลขนิดนึงเพื่อให้มันดูไม่ยุ่งยากเกินไป2กำลัง3แล้วก็ได้8ครับคูณกับ2กำลัง x ลบกับ2กำลังลบ1คือเศษ1ส่วน2คูณกับ2กำลัง x เท่ากับ30 4ยกกำลัง x เนี่ยถ้าใครตาคมๆแล้วดูโจทย์บ่อยๆทำมาจนเชี่ยวชาญเนี่ยน้องจะรู้ว่า4กำลัง x ตัวนี้มันคือ2ยกกำลัง 2xแล้วพวกเราเห็นอะไรในสมการไหม2กำลัง x 2กำลัง x 2กำลัง 2x ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือน้องจะมี2กำลัง 2x อยู่กี่ตัวนะครับ2กำลัง 2x น้องจะมีอยู่2ตัวทันไหมน้องก็เอา2กำลัง x หารตลอดครับหลายคนก็ถามว่าอาจารย์2กำลัง x หารตลอดได้เหรอมันจะเป็น0ไหมทุกคนการหารตลอดเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าตัวที่หารนั้นจะต้องไม่เป็น0นะครับนะเพราะตัวส่วนติดลบไม่ได้ตัวส่วนเป็น0ไม่ได้ติดลบได้เป็นบวกได้นะครับเราก็ต้องมั่นใจว่า2กําลัง x ยังไงก็ไม่เป็น0แน่ทุกคนครับ2กําลัง x น้องจําได้ไหมครับมันคืออะไรครับ2กําลัง x เนี่ยมันคือฟังก์ชันเพิ่มที่เป็นกราฟ exponential นะครับ exponential เนี่ยยังไงมันก็ไม่เป็น0แน่นอนนะครับนะมันจะมีค่าเลียดมากแต่มันไม่เป็น0แน่ถ้าน้องไปดูกราฟดีๆตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้น2กำลัง x ตัวนี้ไม่มีทางติดเป็น0แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นน้องสามารถเอา2กำลัง x หารตลอดได้ครับนะอันนี้ต้องรู้นะเพราะเราจับ2ยกกำลัง x หารตลอดครับเราก็จะได้เป็นเลย8ลบกับเศษ1ส่วน2อันนี้หายไปอันนี้หายไปนะครับตัวนี้มี2ตัวเหลือตัวนึงนะครับเราก็ได้เป็น30คูณกับ2ยกกำลัง x แบบนี้ออกมาจะจบแล้วคิดเลขนิดนึงนะครับคิดเลข8ลบเศษ1คูณ2นะครับ8 2 16ลบ1เป็น15เราจะได้เป็น15ส่วน2เท่ากับ30คูณ2กำลัง x นะครับต่อไปทำไงต่อครับ30ย้ายจากคูณลงไปหาร15ตัด30ได้2แสดงว่าตรงนี้จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ2เป็น4ครับเศษ1ส่วน4คูณกับ2กำลัง x มาถึงตัวนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยหวานหมูแล้วใช่ไหมฮะเหตุนี้ต้องยิ้มเลยทุกคน1ส่วน4มันก็คือ2ยกกำลังลบ2ใช่ไหมครับ2กำลังลบ2คูณกับ2กำลังไม่ใช่คูณเท่ากับ2กำลัง x เพราะฉะนั้นพวกเราสรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเป็นลบ2ครับทุกคนครับ x ของเรามีค่าเป็นลบ2พอได้ x แล้วโจทย์ไม่ได้ถามนะว่า x ตอบเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งฝนลบ2เลยนะใครฝนตีตายเลยนะครับอย่าเพิ่งนะ
จทย์ถามเลยครับสแควร์รูท x ยกกำลัง x นะครับ x ของเราคือลบ2ครับแล้วก็ยกกำลังลบ2 x กำลัง x นะฮะคนบอกแล้วมันคำนวณยังไงเนี่ยไม่ยากแล้วนี้ลบ2กำลัง2เราก็จะได้เป็น4มันก็คือสแควร์รูท4ยกกำลังลบ1นะครับ4กำลังลบ1ภาษาชาวบ้านก็คือสแควร์รูท1ส่วน4นะครับสแควร์รูท1ส่วน4มันก็คืออะไรครับ1ส่วน2นะฮะ1ส่วน2มีช้อยไหมไม่มี1ส่วน2ก็คือ 0.5 นั่นเองคำตอบข้อนี้คือ 0.5 ครับทุกคนครับคำตอบคือ 0.5 ครับฝนช้อยข้อที่3เลยฟับเลยทำถึงตรงนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าพวกเราฟังจากที่ไหนบ้างนะครับฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่โรงเรียนหรือยังไงก็ตามนะครับน้องอาจจะดูย้อนหลังหรือดูใน YouTube อยู่ตอนนี้นะครับแต่อาจารย์จะบอกน้องว่าน้องประเมินตนเองนะครับน้องจะไปสอบครูผู้ช่วยประเมินตนเองนะครับประเมินตนเองว่าสิ่งที่น้องตอบมาถูกไหมตอบได้ไวกว่าอาจารย์แก๊ปไหมซึ่งจริงมันต้องไวนะครับอันนี้ต้องประเมินตนเองนะครับอาจารย์ไม่สามารถประเมินใครได้ประเมินตนเองอย่าหลอกตนเองนะครับประเมินตนเองว่าเห็นโจทย์อันนี้ทำทันไหมซึ่งอาจารย์ไม่ได้เอาโจทย์ยากไปนะครับไม่ได้เอาโจทย์ระดับแบบโอ้มหาลัยโจทย์แบบอันนี้โจทย์สอบข้าราชการครับอาจารย์เห็นข้อสอบมาเยอะครับก็มาแปลงให้ข้อสอบพวกเราดูด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่มีนะครับทุกอาทิตย์ก็เอาหมายพวกเราดูนะครับเพราะฉะนั้นน้องประเมินตนเองนะครับนะอาจจะไม่ต้องตอบพิมพ์ให้ใครเห็นก็ได้นะครับประเมินตนเองนะฮะว่าเอ๊ะเราทำทันไหมเราเจอข้อนี้หนึ่งนาทีเราทันไหมนะครับเนี่ยโจทย์การแก้สมการการจัดรูปพวกนี้เราทำทันหรือไม่นะครับรู้จักเรื่องสมการกำลังสองไหมเนี่ยอาจารย์พยายามทวนทุกเรื่องนะครับเรื่องเซตเนี่ยเรารู้จักไหมเนี่ยมอต้นรู้จักไหมคอรนอหอละมอเนี่ยเราแม่นหรือยังนะครับในเรื่องคอนเซปต์นะฮะเราจะนั่งหาคอรนออย่างเดียวไหมเนี่ยจะตอบหรือเปล่า72อ่ะอย่างเงี้ยนะครับนะก็อยากพวกเราได้ฝึกครับนี่เรื่องตรรกศาสตร์นะครับเมื่อคู่นะก็ทุกอาทิตย์ครับพยายามให้พวกเราเจอแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการติวในช่วงที่1ครับตอนนี้2ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับตอนนี้สำหรับคนที่อยู่ในหน้าเพจแก๊ปติวเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะลาไปก่อนนะครับใครสนใจที่จะสมัครคอร์สอะไรตรงนี้นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปได้มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาให้น้องๆอยู่นะครับนะใครอยากที่พัฒนาวิชาเอกอยากฝึกฝนหรือใครอยากจะสอบติวสอบทุกวิชาก็มีนะครับก็มีเพราะนั้นสามารถสอบถามทีมงานได้นะครับสำหรับคนที่อยู่หน้าเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับอาจารย์แก๊ปจะลาไปตรงนี้ก่อนใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเดี๋ยวเราติวต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวติวข้อสอบที่เป็นชีทต่อไปเลยนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ